ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานี PP Radio บ้านไร่ FM 96.50 MHz ค่ะสถานีวิทยุ Magic Wave อำเภอหนองฉาง FM 107.50 MHz สถานีวิทยุ White Heart อำเภอสว่างอารมณ์ FM 89.0 MHz และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตFM 90.0 MHz ค่ะจังหวัดอุทัยธานี4สถานีค่ะท่านญาติธรรมแล้วก็ขอสวัสดีญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทาง Facebook ตรงนี้นะคะแล้วก็ทาง YouTube ด้วยความจริงลืมไปนะคะว่าที่โชคเนี่ยตั้งเอาไว้นะคะที่จะเข้าได้พร้อมกันทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง Facebook ก็เข้า Facebook ไปตลอดเลยนะเข้า YouTube พร้อมเนี่ยน่าจะเป็นช่วงแค่คอร์สเข้มไอช่วงงานปริวาสค่ะญาติธรรมเมื่อวานนี้โหเรียกว่ากำลังคุยติดลมเลยกำลังคุยเข้าเรื่องนะจริงๆแล้วเนี่ยเกิดเป็นบรรยายในห้องเรียนเนี่ยเวลาสักประมาณชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมง40นาทีเนี่ยในการบรรยายธรรมะเนี่ยกำลังพอดีไม่ได้บรรยายค่ะการสอนสวัสดีค่ะพี่ต๋อมนะถ้าเกิดในห้องเรียนเนี่ยสักประมาณชั่วโมงกว่าๆเนี่ยมันจะมีการอธิบายรายละเอียดให้กับนิสิตฟังเนี่ยก็จะได้รายละเอียดที่ดีกว่าแต่ว่าภายในชั่วโมงเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ฟังนานๆก็ไม่ไหวอะโอ้ยเมื่อไหร่จะจบทีนึงเอาให้แบบพอได้วันนี้นะอะไรเงี้ยเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของความสุขที่เป็นอนุภูพิกถาที่เราคุยกันว่าในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยย้อนไปก่อนขออนุญาตพูดเป็นวิชาการด้วยแล้วขออนุญาตที่จะพูดถึงความที่เราจะเข้าถึงได้จริงด้วยไม่ใช่วิชาการเอาไว้ขึ้นหิ้งอ่ะอย่างเช่นหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยบางคนกราบไหว้ทุกวันนะบางคนบอกว่าต้องกราบพระไตรปิฎกแต่ว่าไม่ยอมอ่านหรือสวดคาถายอดประกันไตรปิฎกไม่ยอมอ่านจนมีอยู่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วตอนนั้นอายุสักประมาณ21 22จำได้ว่าตอนนั้นเข้าวัดปฏิบัติธรรมใหม่นะครับตอนว่าวัดที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ได้เจริญสติปัฏฐาน4แบบนี้นะคะก็เข้าในแนวแบบถือศีลอยู่ในวัดกับคนแก่ทำความสะอาดทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แนวนั้นสมัยก่อนไปอ่านหนังสือเจออยู่เล่มหนึ่งเขาบอกว่าการสวดยอดประกันไตรปิฎกเนี่ยจะทำให้คนนั้นปิดประตูอบายภูมิมันขัดใจเป็นคนเข้าใจอะไรยากมากแล้วก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรด้วยเหมือนเชื่อนะแต่ว่าไม่ได้เชื่อหลายคนเนี่ยพูดอะไรให้อาจารย์ธรรมวลีฟังเนี่ยเห็นนั่งหน้าดีๆเนี่ยอย่าคิดว่าเชื่อนะเป็นคนรับฟังคนอื่นเฉยๆแต่ไม่ขัดแย้งแต่ไม่เชื่อเป็นคนแบบนั้นนิสัยเป็นอย่างนี้มานานแล้วค่ะคือเป็นคนที่รับฟังความคิดของคนอื่นแล้วก็มีมารยาทพอที่จะไม่ขัดแย้งหลายคนบอกว่าทำไมการคุยกันเนี่ยเธอเผด็จการหรือไงไม่ให้คนอื่นแสดงเหตุผลอะไรห้ามคนอื่นแสดงเหตุผลอะไรเงี้ยมันก็ต้องดูว่าสถานการณ์ไหนที่ควรแสดงเหตุผลไหนนะคะเวลาไหนเนี่ยควรแสดงเหตุผลแล้วก็เวลาไหนควรฟังมันจะมีการนอกจากรู้เหตุรู้ผลรู้ตนเราคือใครเราคืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีการเวลาช่วงที่เรากำลังทำสิ่งนั้นอยู่ว่าเราคือใครบางทีเนี่ยเราเป็นผู้ตามแบบใต้บังคับบัญชาถ้าผู้ตามแบบใต้บังคับบัญชาหรือเรายอมตัวตามเนี่ยเราไม่ต้องถามเหตุผลละคือในเมื่อเรายอมตัวตามเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องหาเหตุผลเหตุผลก็คือเรายอมตามแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำงานร่วมกันโดยที่เขาชวนเรามาช่วยคิดช่วยทำหรือเรายังไม่ได้ปลงใจแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าเราเป็นผู้ตาม
ันนี้เป็นการเชิญชวนร่วมกันทำสิ่งดีๆอะไรเงี้ยเราต้องให้เหตุผลกับคนที่ตามว่าเพราะอะไรเราถึงทำแบบนี้คือบางทีเนี่ยการทำทุกอย่างมันต้องมีเหตุผลแต่เหตุผลทุกอย่างมันไม่จำเป็นต้องพูดสวัสดีค่ะคุณกิตินะคะถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะแยกออกอะแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จะแยกไม่ออกนะคะอย่างเช่นอย่างพระไตรปิฎกเนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าพระไตรปิฎกเนี่ยตัวเองอ่านหนังสืออยู่อันหนึ่งบอกว่าผู้ที่สวดบทยอดพระกันไตรปิฎกเนี่ยจะไม่ตกนรกมันเหมือนกับเราดื้อมันไม่ฟังทันทีอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงสวดยอดพระกันไตรปิฎกไม่ตกนรกแต่เดี๋ยวนี้เชื่อแล้วนะแล้วก็มีเหตุผลพอที่จะอธิบายเรื่องนี้ด้วยเชื่อแล้วเดี๋ยวต้องใครเลิกฟังไปก่อนเนี่ยไม่ได้ทราบเหตุผลนี้นะว่าทำไมสวดยอดการไม่ตกเราถึงไม่ตกนรกนะคะทีนี้พอเราไม่เชื่อปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราแสวงหาก็คือคำตอบเราก็อยากที่จะรู้คำตอบว่ามันคืออะไรแต่เป็นคนมีบุญอยู่อย่างนึงบุญอันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาตอนที่สอนกรรมฐานนะคะแต่บุญอันนี้มันเกิดขึ้นมานานมากคือพอเราคิดที่อยากจะได้อะไรที่มันไม่เกินบุญของเราอะคิดธรรมดาค่ะเรื่องง่ายๆอะไรเงี้ยมันจะได้แต่ถ้าเกิดคิดอะไรเรื่องที่มันยากๆแบบมันเป็นไปได้ยากมากสำหรับเราเนี่ยจากพื้นฐานที่เราเป็นอยู่เนี่ยต้องใช้ความพยายามสูงมากจะได้อะไรสักอย่างในชีวิตเนี่ยโอ้โหมันแบบต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามเยอะมากแต่ว่าพอเป็นเรื่องที่มันง่ายๆอ่ะเรื่องการกินการอยู่การใช้ของหาของอะไรเงี้ยมันจะผุดขึ้นมาเร็วมากตอนนั้นเนี่ยคิดว่าอยากจะรู้ว่ายอดประกันในวิดีโอเนี่ยอันดับแรกพออ่านหนังสือนี้เจอว่าสวดบทนี้แล้วเนี่ยจะไม่ตกนรกเนี่ยแล้วมันแปลว่าอะไรคำถามแรกที่มันเกิดขึ้นมาจากการสวดยอดประกันคือมันแปลว่าอะไรไอ้บทสวดมนต์เนี้ยทำไมเขาถึงได้บอกว่าสวดแล้วมันไม่ตกนรกตัวเองก็เลยคิดแค่นั้นอะมีคุณยายอยู่ท่านหนึ่งตัวเองก็ชอบไปคุยกับคุณยายคนแก่ๆอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนก็จะอยู่แต่คนแก่เยอะนะคะกับวัยรุ่นอะไรด้วยกันเนี่ยก็น้อยมากนะคะก็มีเวลาที่จะอยู่กับวัยรุ่นด้วยกันก็ช่วงสมัยเป็นวัยรุ่นจริงๆอะนะช่วงเรียนและช่วงจบใหม่ๆพอหลังจากนั้นมาพอเริ่มเข้าวัดก็เริ่มห่างจากวัยรุ่นก็จะมีช่วงนึงที่เข้าวัดด้วยเที่ยวด้วยเข้าวัดด้วยเที่ยวด้วยเนี่ยตอนนั้นก็สลับกันมันเหมือนกับเปรียบเทียบอะพอถึงจุดนึงแล้วเนี่ยมันเหมือนกับตัวเปรียบเทียบแล้วเราเลือกทางวัดมากกว่าอย่างนั้นนะมันเลือกมากกว่ามันก็เลยมาทางนี้ก็คุณยายคนเนี้ยอยู่ดีๆก็นำหนังสือมาให้หนูยายทำหนังสือเอามาแจกยายให้หนูเราก็ดูสวดยอดพระกันไตรปิฎกแปลด้วยนะอยากจะรู้ความหมายแต่ว่าการแปลในที่นี้เนี่ยมันแปลตามบทที่สวดมันไม่ได้แปลว่าเป็นคืออะไรเพราะอะไรยังไงมีคนอธิบายเหตุผลแล้วไม่มีแต่ว่าแปลตามบทที่สวดแต่ก็ยังดีอะยังรู้อะเดียวสวดมนต์ไปแล้วไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยอยากจะรู้ฟังพอแปลตามบทบางอันเนี่ยมันก็แปลทับศัพท์มันไม่ได้สามารถแปลความหมายของสิ่งที่เราสวดได้ทับศัพท์ลงมาเลยก็คิดในใจว่าโหบทแบบนี้นะที่ไม่ตกนรกแน่ความคิดที่มันมีทิฏฐิมันมีมานะมันขาดความรู้อ่ะคนเนี่ยพอขาดความรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่มันขาดต่อมาคือความเคารพพอความเคารพมันขาดไปเนี่ยมันก็เลยขาดบุญขาดเสน่ห์ขาดบารมีขาดหมดตัวเองนะที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าใครมันขาดความเคารพต่อการศึกษาพอเราแล้วเรื่องนั้นก็ทิ้งไปนานพอสมควรก็ไปทำเรื่องอื่นสนใจเรื่องอื่นต่อไปนู่นไปนี่ตามเหตุตามปัจจัยของเขาพอวันหนึ่งกลับเข้ามาศึกษาอ่านอันอื่นศึกษาอันอื่นทำให้กลับไปเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งพอกลับไปเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยเรียนปริญญาเอกสาขาพระไตรปิฎกศึกษาซึ่งเวลาก็บีบเต็มทีแล้ว
ในการเรียนนะคะเรียนปริญญาเอกพระไตรปิฎกศึกษาด้วยเหตุที่เกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือยอดพระกันไตรปิฎกแล้วก็พัฒนามาจนถึงการเรียนปริญญาเอกพระไตรปิฎกศึกษาอันดับแรกจะตอบคำถามว่าทำไมสวดยอดพระกันไตรปิฎกศึกษาเนี่ยสวดยอดพระกันไตรปิฎกเนี่ยถึงไม่ตกนรกก่อนคิดว่าหลายคนคงคอยคำตอบอยู่คือจิตเนี่ยมันมีสมาธิไงจิตมันมีสมาธิเนี่ยมันกำจัดนิวรณ์หรือกำจัดกิเลสระดับกลางกิเลสที่มันจะส่งผลต่อการตกไปสู่อบายภูมิได้เนี่ยมันจะต้องเป็นกิเลสที่เป็นตัวสมมติเป็นตัวโทสะเนี่ยมันต้องเป็นโทสะที่รุนแรงพอที่มันจะโกรธคนอื่นเกลียดคนอื่นด่าคนอื่นขนาดนั้นอะแต่ถ้าเกิดว่าอาจารย์ธรรมวลีปฏิเสธเสียงดังๆอย่างเงี้ยไม่ชอบโทสะขนาดนี้เนี่ยมันไม่ได้รุนแรงขนาดที่ทำให้เราตกนรกแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็สับสนไงคะสับสนว่านี่มันคือกิเลสและยังไงก็ตกนรกแล้วอะไรแต่ความจริงมันไม่ใช่สมมติว่าเป็นคนที่ชอบไม่ชอบเสียงดังไม่ชอบอาหารไม่อร่อยเช่นกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เนี่ยกล่องข้าวน้อยฆ่าแม่เนี่ยเขาที่เขาบาปเนี่ยเพราะว่าความโกรธของเขาเนี่ยมันรุนแรงจนขนาดเขาฆ่าบุพการีตัวเองแต่ถ้าเกิดความโกรธเนี่ยมันแค่ว่าหิวโกรธเพราะความหิวเนี่ยแต่ความโกรธมันก็แค่แบบมันรู้สึกมันขัดใจอะข้าวมันน้อยอะไรมันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดที่จะพาให้คนนั้นเนี่ยตกนรกหรือถ้าจิตมันขนาดนั้นมันเป็นโทสะนะมันตกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันชีวิตประจำวันนะคะชีวิตประจำวันเนี่ยกำลังของกิเลสเนี่ยมันไม่ได้เยอะมันไม่ถึงขนาดว่ามันกำลังมันแรงถึงขนาดมันเกินลิมิตอ่ะมันเกินขอบเขตในการเบียดเบียนผู้อื่นอ่ะกำลังถ้ามันเกินขอบเขตในการเบียดเบียนผู้อื่นตลอดเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นกราฟนะถ้ามันมีเส้นอยู่สักเส้นนึงที่ห้ามมันเกินอ่ะถ้าไอ้ความที่กิเลสของเราเนี่ยมันมีอยู่แต่มันไม่เกินเส้นอันตรายไอ้ตัวที่เกินเส้นอันตรายนั่นแหละคือขอบเขตของความเป็นที่เราจะต้องตกนรกสวัสดีค่ะพ่อน้องบีนะคะไอ้เส้นที่มันเกินอ่ะทำบ่อยๆเข้ามันก็เยอะเหมือนกับพระโสดาบันเนี่ยกิเลสเนี่ยยังมีครบทุกตัวเลยมีทั้งโลภะมีทั้งโทสะมีทั้งโมหะแต่ว่าไอ้ตัวกิเลสของพระโสดาบันที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีกำลังขนาดไปเบียดเบียนคนอื่นไงเพราะฉะนั้นพระโสดาบันจึงปิดประตูอบายภูมิถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของสมาธิว่ามันกำจัดกิเลสอย่างกลางอย่างไรเราก็จะไม่รู้เลยว่าทำไมสวดยอดพระกันไตรปิฎกเนี่ยจึงไม่ตกนรกแบบนั้นคือสวดยอดพระกันไตรปิฎกไม่ตกนรกเพราะว่า เหตุผลที่มันสามารถสัมผัสได้นะคะเชิงประจักษ์เนี่ยก็คือมันมีสมาธิแต่ในเชิงของปฏิหารก็ต้องขออนุญาตไม่ตอบเพราะว่ายังไม่เข้าใจความหมายถึงขนาดนั้นคือยังไม่สามารถที่จะเข้าถึงความเป็นปฏิหารของอักขระต่างๆซึ่งต้องให้ผู้ที่มีความรู้ด้านนี้เนี่ยมาตอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงในแนวเชิงประจักษ์หรือเชิงที่มันสามารถสัมผัสได้จริงเนี่ยคนที่สวดมนต์น่ะมีสมาธิเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันไม่มีกิเลสในระดับหยาบอ่ะขนาดกิเลสระดับหยาบเองเนี่ยต้องเบียดเบียนคนอื่นระดับที่มันเกินลิมิตอะค่ะมันถึงจะมีกำลังพอที่จะตกนรกทีนี้เนี่ยไอ้กิเลสแบบหยาบเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะมันไม่มีแหละมันมีกิเลสอย่างกลางอยู่ที่มันเกิดขึ้นที่ใจเฉยๆแล้วมันไม่ได้ทำร้ายใครเนี่ยเพราะฉะนั้นกิเลสอย่างเนี้ยมันก็ยังไม่มีเลยมันเหลือแต่กิเลสอย่างละเอียดที่มันซ่อนอยู่ในขันธ์สันดานยิ่งกิเลสตัวนี้มันเหลืออยู่เนี่ยผลของมันเนี่ยไม่ได้ส่งผลแห่งความทุกข์เลยโดยตรงสวัสดีค่ะคุณตุ้ยกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อความทุกข์โดยตรงแต่ว่ากิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมีผลต่อการเวียนว่ายตายเกิดตราบใดที่จิตเนี่ยมันยังมีกิเลสอย่างละเอียดอยู่มันก็ยังมีเชื้อของความเกิดอยู่แล้วเมื่อเกิดแล้วเนี่ย
ไอ้กิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันก็สามารถพัฒนาไปสู่กิเลสที่เกิดขึ้นทางใจแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาไปสู่กิเลสที่เป็นกิเลสอย่างหยาบที่เราแสดงพฤติกรรมไม่ดีด่าว่าคนอื่นนินทาคนอื่นโกงคนอื่นผิดสามีผิดภรรยาอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มันเกิดจากกิเลสอย่างละเอียดพัฒนามาสู่กิเลสทางใจที่เรียกว่ากิเลสระดับกลางปริยุทธานกิเลสถ้ากิเลสอย่างกลางยังไม่สามารถที่จะมีสติหรือมีสมาธิระงับกิเลสอย่างกลางนี้เอาไว้ได้มันก็จะล้นออกมาเป็นพฤติกรรมพอมันล้นออกมาเป็นพฤติกรรมเนี่ยทีนี้ถ้าพฤติกรรมเองเนี่ยมันล้นออกมาจนเกินขอบเขตถ้ามันล้นออกมาเป็นพฤติกรรมแต่ว่าพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยมันยังอยู่ในขอบเขตที่ยังไม่เบียดเบียนคนอื่นมันก็ยังไม่ตกนรกแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมเนี่ยที่มันล้นออกมาแล้วเนี่ยมันแสดงออกมาแล้วเนี่ยแต่การแสดงออกเนี่ยมันพูดเบียดเบียนคนอื่นมันกระทำเบียดเบียนคนอื่นไอ้พฤติกรรมที่มันล้นออกมาเนี่ยแหละที่มันเกินขอบเขตของเราเนี่ยอันเนี้ยมันทำให้เราตกนรกหรือตกไปสู่อบายภูมิแล้วก็มีผลของความทุกข์ข้อสำคัญที่สุดคือว่ามันจะเป็นวิบากกรรมมันจะเป็นวิบากกรรมอ่ะที่จะตีกลับมาหาเราในการถูกเบียดเบียนเช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่ามันคืออะไรทีนี้เมื่อวานคุยเรื่องของอนุภูพิกถาอนุภูพิกถาเนี่ยคือการแสดงธรรมของพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธองค์เนี่ยจะทรงแสดงอริยสัจ4พระพุทธองค์จะทรงแสดงอนุภูพิกถาก่อนนะคะแสดงอนุภูพิกถาก่อนแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าพระองค์จะทรงแสดงอนุภูพิกถาเนี่ยให้กับทุกคนขึ้นอยู่กับผู้ฟังว่าถ้าผู้ฟังคนนั้นเนี่ยมีบารมีมากๆยกตัวอย่างเช่นท่านอัญญาโกฏัญญะท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ปรารถนาแล้วก็ไม่ข้องเกี่ยวในกามอยู่แล้วเราจะเห็นว่าในครั้งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วก็มาเป็นทุกขลักกิริยาเดี๋ยวอธิบายนิดนึงสำหรับคนที่ฟังใหม่ๆพูดทับศัพท์ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่เข้าใจในขณะที่เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็คือเป็นเจ้าชายสิทธัตถะแล้วตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่มีความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าโอ้สวัสดีค่ะคุณตุ้มเม้งนะคุณตุ้มเข้ามาอีกแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะที่เข้ามาดีใจด้วยกับตัวเองนะคะบำเพ็ญทุกขลักกิริยาเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญทุกขลักกิริยาตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วท่านอัญญาโกฏัญญะเองเนี่ยก็มีความปรารถนาว่าจะได้บรรลุธรรมตามพุทธเจ้าหวังมากเหมือนกับเราหวังใครสักคนหรือว่าคนนี้จะช่วยเราได้แต่ว่าคนนั้นก็ยังไม่ได้มีความสามารถที่จะช่วยได้เหมือนกับพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกเนี่ยถ้าลูกคนไหนเรียนเก่งๆเนี่ยก็จะหวังพึ่งคนนั้นว่าเฮ้ยไอ้ลูกคนนี้มันโตไปเนี่ยมันจะต้องเป็นที่พึ่งของเราแน่ๆเลยมันจะต้องทำงานดีมีเงินให้เราใช้อะไรอย่างเงี้ยสมมตินะคะท่านอัญญาโกฏัญญะก็พึ่งพระพุทธเจ้าแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนพยากรณ์เจ้าชายน้อยเมื่อครั้งที่ประสูติใหม่ๆว่าเนี่ยเจ้าชายน้อยองค์นี้แหละจะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคตแน่นอนเป็นผู้ที่เป็นพยากรณ์คนเดียวเท่านั้นนะคะที่เป็นนัยยะเดียวก็จึงติดตามเจ้าชายน้อยมาตลอดอะคิดว่าถ้าเจ้าชายน้อยออกบวชเมื่อไหร่เราเนี่ยแหละจะเป็นคนดูแลเจ้าชายน้อยเองหนึ่งก็คือการันตีสิ่งที่เรียนพูดด้วยถ้าเกิดเจ้าชายน้อยเนี่ยตรัสรู้ปรากฏว่าเจ้าชายสิทธัตถะสุดท้ายเนี่ยอดพระกยาหารแต่กลับไปรับอาหารแบบเดิมท่านอัญญาโกฏัญญะแบบเสียใจมากเลยโอยผิดหวังในตัวเจ้าชายมากเจ้าชายทำไมอ่ะตั้งใจเอาไว้แล้วอ่ะว่าจะไม่กินข้าวอ่ะหวังมากเลยว่าเจ้าชายจะยอมตายด้วยสัจจะมันยังภูมิใจมากกว่าที่ว่าโอ้โหหิวแล้วก็
พอหิวแล้วก็กลับไปกินข้าวอ่ะท่านนายกคนนี้คิดได้ประมาณนั้นอ่ะว่าโอ้โหไม่น่าเลยรู้สึกผิดหวังในตัวผิดหวังในตัวในตัวเจ้าชายมากท่านนายกโกฏัญญะหนีไปเลยค่ะพาปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยหนีไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีไปเลยไม่สนใจแล้วเจ้าชายเนี่ยไม่รักษาสัจจะแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยการที่อดข้าวเนี่ยด้วยปัญญาของพระโพธิสัตว์เนี่ยอดข้าวแล้วตายอ่ะแล้วมันไม่ถูกทางอ่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องดูว่าท่านเนี่ยรักษาอะไรนะคะอันนั้นและอันเดียวกันพ่อน้องบีอันเดียวกันนะคะอันนั้นมันเป็นภาษาที่พูดกันในหนังสือนะคะเป็นภาษาที่พูดกันในหนังสือนะคะทีนี้ก็อันนี้กำลังอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านนะคะให้ญาติธรรมที่กำลังฟังทางสถานีวิทยุเนี่ยเข้าใจนะคะก็มากๆเนี่ยกลับเป็นผู้มากๆก็คืออยากไม่สามารถที่จะรักษาสัจจะได้อะนะไม่รักษาสัจจะได้แล้วก็กลับไปกินใหม่อ่ะอย่างเงี้ยนะคะยังอดใจไม่ได้อ่ะที่จะไปกินอะไรเงี้ยทีนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือในบริบทที่ในตำราเองเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องของการอธิบายเนี่ยแต่ละคนเนี่ยที่เขียนหรือแปลเนี่ยก็เป็นบุคคลชั้นหลังในพุทธศาสนาภาษาไทยเองเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นมาแค่700ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการอธิบายเองเนี่ยมันก็ต้องอิงหลักฐานหลายๆอย่างด้วยในการแสดงธรรมนะคะไม่สามารถที่จะหนังสือเล่มเดียวเนี่ยมาอธิบายได้มันก็ต้องเอาหลักการหลักธรรมแล้วก็หลักของพระอภิธรรมเนี่ยเข้ามาจับมันต้องอิงถึงความรู้สึกอะของเหตุการณ์ตอนนั้นได้นะคะเพราะว่าอย่างที่ได้พูดไปว่าภาษาไทยเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแค่700ปีนะแต่ว่าพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมา 2,500 ปีเราจะมายึดที่ศัพท์อยู่2ตัว3ตัวเนี่ยแล้วก็มาฟันธงเลยเนี่ยไม่ได้นะคะต้องเอาหลักของตำราหลายๆเล่มมารวมกันในการอธิบายแบบนั้นนะคะต้องขออนุโมทนาบุญกับพ่อน้องบีด้วยนะคะทีนี้เนี่ยก็อธิบายต่อว่าจริงๆแล้วการรักษาจุดหมายของพระโพธิสัตว์เนี่ยพระองค์ทรงรักษาจุดหมายของการบรรลุธรรมไม่ใช่รักษาจุดหมายของการอดอาหารการอดอาหารเป็นเพียงวิธีการที่จะเข้าถึงการบรรลุธรรมแต่ในเมื่อการอดอาหารเป็นวิธีการที่ผิดไม่ทำให้การบรรลุธรรมเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้าจึงเลือกที่จะตัดวิธีการนี้ทิ้งแต่ว่าท่านอัญญาโกฏัญญะเองเนี่ยเกิดมาในยุคของการบำเพ็ญทุกขลกิริยาแล้วก็เห็นผู้คนมากมายเหลือเกินที่ยอมที่จะรักษาสัจจะจนตายแล้วก็คิดว่าคนที่รักษาสัจจะจนตายเนี่ยก็คือคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงถ้าถามว่าได้บุญหรือเปล่าเขาก็ได้สัจจะบารมีแต่ตัวปัญญาบารมีเนี่ยมันก็ไม่ได้ที่ผ่านมาเจ้าชายสิทธัตถะเองเนี่ยก็จึงทิ้งวิธีการนี้เพราะว่ามองเห็นแล้วไอ้ตัวปัญญาที่ท่านสะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเขาเรียกปัญญาบารมีเนี่ยที่สะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยบอกแล้วว่าสิ่งเนี้ยการอดอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เปรียบเทียบกันเหมือนกับพินสามสายขอย่อๆแล้วกันนะไม่เล่ารายละเอียดเปรียบเสมือนกับพินสามสายที่ถ้าพินเนี่ยมันตึงเกินไปเนี่ยมันก็ดีดมันก็ขาดถ้ามันหย่อนเกินไปเนี่ยเสียงมันก็ไม่เพาะถ้ามันพินเนี่ยมันกำลังพอดีเนี่ยการดีดออกมาเสียงมันก็เพาะอย่างนี้ดังนั้นพินสามสายเนี่ยการที่อดอาหารมากเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรจุดหมายเนี่ยของพุทธเจ้าคือการบรรลุธรรมจุดหมายเนี่ยไม่ใช่การอดอาหารที่จะต้องรักษาสัจจะในการอดอาหารนี้อย่างเดียวมันต้องมีการปรับแต่บางทีเนี่ยเราก็เลยเอาวิธีการเนี้ยมาพูดบางคนก็บอกว่าบางทีสัจจะเราไม่ต้องรักษาหรอกเราดูพุทธเจ้าสิพุทธเจ้ายังเลิก
ในการอดอาหารเลยเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองด้วยว่าบางสิ่งบางอย่างสัจจะเนี่ยมันถึงเวลาหรือยังที่เราจะเลิกมันถึงที่สุดแล้วหรือยังบางคนเนี่ยทำยังไม่ถึงที่สุดเลยเลิกซะละพระพุทธเจ้าทำจนถึงที่สุดแล้วอะจนมือเนี่ยลูบลงไปที่พระวรกายเนี่ยขนล่วงแล้วอะมันไม่มีประโยชน์แล้วอะถ้าเกิดทำต่อไปเนี่ยจิตมันก็ไม่ได้ว่าดีขึ้นพระพุทธองค์ทรงมองเห็นโทษมันแล้วว่ามันเป็นโทษเหมือนกับเราเองเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันยังไหวอยู่เนี่ยเราก็ต้องรักษาไว้ก่อนไอ้ตัวปัญญาเนี่ยแหละค่ะมันจะชี้ดังนั้นเนี่ยท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยโดยเฉพาะท่านอัญญาโกฏัญญะเองเนี่ยไม่มีความปรารถนาในกามเลยมีความปรารถนาที่จะบรรลุตามพอแสดงอนุภูพิกถาเนี่ยพระพุทธองค์จึงไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงทานไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงศีลไม่จำเป็นต้องพูดถึงพรรณนาสวรรค์ไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงเรื่องของการของโทษการออกจากกามเพราะอะไรเพราะว่าเราจะเห็นว่าในขณะที่พุทธเจ้าเนี่ยกลับไปสวยพระกยาหารเนี่ยมันคือการกลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับกามกามในที่นี้คือการกินปากกามเนี่ยมีทางกำเนิดได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทางปากก็เป็นกามแค่พุทธเจ้าเนี่ยไปฉันพระกยาหารเนี่ยปัญจวัคคีย์ทั้ง5ยังไม่พอใจเลยเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่าท่านไม่ยอมรับเรื่องของกามอยู่แล้วท่านปฏิเสธจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอธิบายว่าการโทษของกามเป็นยังไงแต่สิ่งที่จะต้องอธิบายให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังว่าอะไรโทษของกามเป็นอย่างไรแล้วจะออกจากกามอย่างไรอันนี้ต่างหากที่พระพุทธเจ้าต้องแสดงให้ท่านปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังว่าการออกจากกามเนี่ยแบบพระพุทธศาสนาเนี่ยแตกต่างกับการออกจากกามของศาสนาอื่นๆที่ก่อนหน้านี้อย่างไรพระพุทธองค์เนี่ยจึงทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรแสดงถึงเรื่องของทุกข์ก่อนว่าความทุกข์ของพระองค์ที่พระองค์ทรงเข้าไปเห็นเนี่ยความทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีลักษณะแบบไหนแสดงถึงทุกข์ก่อนนี่เขาเรียกว่าทุกข์นี่ก็เรียกว่าทุกข์นี่ก็เรียกว่าทุกข์นี่แสดงทุกข์ก่อนอย่างเช่นทางศาสนาอื่นๆล่วงหน้าก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเขาก็เห็นทุกข์อันเดียวกันเพราะเราจะเห็นว่ามีการที่จะหนีความเกิดเป็นทุกข์แต่การหนีความเกิดที่เป็นทุกข์เนี่ยเขาหนีไปสู่ความเป็นพรหมเขารู้แล้วว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์แต่เขาหนีได้สูงสุดเนี่ยคือไปเกิดเป็นพรหมมีการนำเสนอแนวความคิดว่าถ้าเกิดปฏิบัติทำสมาธิขนาดนี้ทำรูปฌาน4อรูปฌาน4อย่างเงี้ยทำรูปฌานให้เกิดขึ้น ขอไฟค่ะทำอรูปฌานให้เกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถไปเกิดในแดนของพรหมซึ่งไม่ต้องข้องเกี่ยวกับกามซึ่งมันเป็นทุกข์อันนี้คือการนำเสนอของศาสนาหรือลัทธิอื่นๆก่อนที่จะมีพุทธศาสนาเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่พุทธเจ้าต้องอธิบายให้กับท่านอัญญาโกฏัญญะฟังให้เห็นถึงความแตกต่างที่ท่านอัญญาโกฏัญญะเคยยึดมั่นถือมั่นมาอดีตจนวันที่ท่านอัญญาโกฏัญญะในมีอายุมากแล้วก็แก่แล้วก็ยังติดตามพระเจ้ามาที่ป่าอิสิปตนะพระเจ้าเสด็จมาแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงนะคะที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันว่าเนี่ยทำไมสิ่งที่เราตรัสรู้เนี่ยคืออะไรทรงแสดงถึงทุกข์ก่อนทุกข์เป็นอันเดียวกันทุกเป็นอันเดียวกันทุกคนก็จะหนีเพราะว่าเราจะเห็นว่าในครั้งที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเสด็จประพาสเที่ยวชมเมืองอะไปเห็นเทวทูตทั้ง4คือ1เห็นคน
คนแก่คนเจ็บคนตายไปเห็นคนแก่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีชีวิตที่พิเศษมากด้วยความที่พระองค์เนี่ยทรงเกิดมาเป็นผู้ที่มีบารมีเต็มทำบุญมาเนี่ยหลังจากที่ได้รับคำพยากรณ์เนี่ยจนถึงวันที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยสี่อสงไขยกับอีแสนกับสร้างบารมีมาแบบทำทานก็โหสละชีวิตเลยอะทุกอย่างที่ทำมาบารมีทั้ง10อย่างเนี่ยใช้ชีวิตเป็นเดิมพันสามารถที่จะสละชีวิตเพื่อรักษาพระธรรมได้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีบารมีขนาดนั้นเนี่ยพอมาเกิดเป็นเจ้าชายเนี่ยเจ้าชายเองเนี่ยมีความสมบูรณ์ทุกเรื่องลองคิดดูสิว่าเหมือนกับเราเนี่ยยกตัวอย่างกลับมาหาเรานะยังเราเกิดมามีความสุขมีความสบายนอนที่นอนดีๆขับรถยี่ห้อดีๆใหม่ๆอยู่ดีๆเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปบ้านที่เคยอยู่หลังใหญ่ๆมีแอร์มีทุกอย่างเรากลับต้องมาอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยต้องนอนกลางดินกินกลางทรายอาหารที่เราเคยกินดีๆมีคนทำอาหารให้เรากินอยู่ดีๆเนี่ยเราต้องไปคุ้ยกองขยะกินสมมุติเนี่ยถามว่าเราจะรับได้ไหมเราจะรับสิ่งนี้ไม่ได้เลยมันจะทรมานมากคนที่เคยมีดีๆแล้วมันไม่มีเนี่ยมันทรมานมากเจ้าชายสิทธัตถะเองเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ยอย่าลืมนะเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศทุกด้านเลยมีทั้งมเหสีพระชายามีทั้งวัง3ฤดูมีทั้งบริวารมีทั้งนางสนมกำนันต่างๆที่คอยอุปถากดูแลพระองค์ทีนี้วันที่พระองค์ทรงไปเห็นคนแก่ศักยภาพในการเข้าถึงความสุขเนี่ยมันลดนะอย่าว่าแต่ป่วยสมมุติว่าเราแก่แล้วเนี่ยอย่างคนแก่ๆเนี่ยอย่างพ่อเนี่ยป๋าเนี่ยเอาง่ายๆตัวเองอยู่กับพ่อเนี่ยธรรมะมันก็เกิดเยอะป๋าเนี่ยเป็นคนชอบทานอาหารบ้านเราไม่ได้เป็นคนบ้านรวยแต่เราเน้นเรื่องกิน เราไม่รวยเพราะเรากินเนี่ยแหละ ที่บ้านเป็นคนที่แบบเน้นเรื่องกินมากนะป๋าเนี่ยกับข้าวเนี่ยต้องปลากระพงต้องกุ้งต้องปลาช่อนต้องทุกมื้อด้วยนะต้องกินแบบนี้ทุกมื้อจนถึงท่านเสียก็ยังปลาช่อนปั่นใส่กับข้าวให้ทานอย่างนั้นไม่กินกินไม่ดีเนี่ยไม่ได้แต่ท่านอธิธรรมสิ่งที่เห็นก็คืออะไรศักยภาพของการรับรสอาหารศักยภาพในการย่อยในการเคี้ยวในการกลืนเนี่ยมันไม่ได้ถึงคุณจะมีเงินมากมายขนาดไหนก็แล้วแต่คุณไม่สามารถที่จะกินมันให้อร่อยเหมือนที่คุณเคยกินในสมัยหนุ่มๆสาวๆได้นี่คือความทุกข์ของความแก่ความแก่เนี่ยมันทำลายความสุขในหลายรูปแบบได้หมดเลยอย่างตอนเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกว่าก่อนที่จะออกไปออกหน่วยแพทย์ครั้งแรกกับคุณหมอสมชายเนี่ยซึ่งต้องขออนุโมทนาบุญคุณหมอว่าที่ได้มารวมทีมได้มาร่วมงานกับกิจกรรมของจิตอาสาเนี่ยถ้าเกิดตัวเองลำพังเองเนี่ยไปแบบนี้เนี่ยคงไม่มีศักยภาพพอก็ต้องอาศัยบารมีคุณหมอเนี่ยที่จะติดตามไปแล้วก็ไปทำบุญในส่วนที่อยากทำสิ่งที่อยากทำก็คือไปเลี้ยงอาหารนี่แหละกับเด็กๆกับคนผู้ยากไร้กับอะไรได้ทำอาหารได้เดินทางไปมีคนคอยอำนวยความสะดวกที่ปลายทางอ่ะคอยหาคอยรวมคนให้อะไรให้แบบเนี้ยเป็นเราไปเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไงต้องอาศัยบารมีเลยค่ะต้องพึ่งบารมีต้องไม่ใช่เรียกว่าอาศัยพึ่งบารมีนะคะไปแบบนั้นก็รู้สึกว่าได้ทำในสิ่งที่อยากทำตอนไปออกครั้งแรกเนี่ยขับรถยังดีอยู่เลยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงมากขับรถไกลขนาดไหนเนี่ยหลังเนี่ย
ม่เคยแข็งด้วยซ้ำอย่าว่าแต่ปวดเลยแข็งก็ยังไม่เคยแข็งเลยนะนั่งสบายสบาย7-8ชั่วโมงนี่ขับรถสบายสบายหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเป็นโควิดติดเชื้อโควิดเริ่มรู้สึกว่าพอขับรถเนี่ยหลังเนี่ยมันเริ่มแข็งเริ่มแบบพอขยับตัวเนี่ยเอ้ยมันแข็งอะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยความแก่เนี่ยมันน่ากลัวนะเอ๊เราจะขับรถแบบเนี้ยได้อีกสักกี่ปีที่เราจะสามารถเดินทางไปได้ทั่วๆเนี่ยไปประมาณที่เริ่มเซฟตัวเองในระดับนึงแต่ว่ายิ่งไม่ไปก็ยิ่งไม่ได้ไปใหญ่เลยถ้าคอยไปข้างหน้านี่ยิ่งไม่ได้ไปเลยก็พยายามที่จะถนอมตัวเองขึ้นในระดับนึงแล้วก็ไปให้ได้เยอะขึ้นมากกว่าเดิมเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตว่าอนาคตของเราเนี่ยจะเป็นยังไงนี่คือความทุกข์ของความแก่จะกินอาหารก็กินไม่ได้อ่ะอย่างที่เล่าให้ฟังอย่างพ่อเจ้าของเนี่ยแหละจะหาอาหารอร่อยขนาดไหนมันก็ไม่อร่อยแต่ท่านก็ต้องยอมรับเลยว่าพ่อเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับเราตลอดชีวิตจริงๆป๋าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยป๋ากินได้ไหมได้ป๋าไหวไหมไหวเชื่อไหมคะว่าท่านพูดคำนี้ขนาดหอบนะคะใช้ออกซิเจนเนี่ยช่วยหอบละหายใจเองไม่ได้แล้วต้องใช้ปากช่วยละป๋าไหวไหมไหวป๋าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยขนาดหอบนะคะไม่เหนื่อยตัวเองก็มองว่าเราต้องเป็นอย่างพ่อเรานี่คือความแก่โทษของความแก่ทุกข์ของความป่วยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่คือไอ้แค่แก่อย่างเดียวเนี่ยมันก็โหทุกข์แล้วนะศักยภาพในการรับรู้อารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางตาทางหูก็ตึงไอเสียงที่เคยได้ยินพ่อๆก็โอ้อยากได้ยินก็ไม่ได้ยินไอตาที่มันเคยเห็นอะไรสวยๆงามๆมันก็ไม่ได้เห็นคือศักยภาพในการรับรู้สิ่งต่างๆเนี่ยเอาแบบไม่ต้องป่วยอะเอาแค่แก่เนี่ยมันก็แย่ละพอถึงเวลาเนี่ยในส่วนของความป่วยเนี่ยมันยังอุตส่าห์ป่วยอีกอะเทวทูตทั้ง4คือเตือนมาเนี่ยคือความแก่ความเจ็บอีกต่างหากโอ้โหยิ่งไปกันใหญ่เลยความเจ็บเป็นทุกข์ศักยภาพในการรับรู้ความสุขมันยิ่งน้อยลงมันเป็นทุกข์ทุกข์ว่าเราเนี่ยรักตัวเราเองไงไม่มีใครเกิดมาบนโลกใบนี้ที่ไม่รักตัวเองทุกคนเนี่ยรักตัวเองไอ้ความรักตัวเองเนี่ยยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยความทุกข์เนี่ยมันยิ่งมากเท่านั้นมันกลัวเราจะต้องตายมันกลัวเราจะไม่ได้กินมันกลัวเราจะไม่ได้นอนมันกลัวเราจะไม่ได้กลิ่นหอมๆอะไรที่มันเหม็นๆแล้วก็เกลียดมันเพราะว่าเราไม่ชอบของเหม็นอย่างเงี้ยความชราความเจ็บพระโพธิสัตว์น่ะประพาสเมืองเที่ยวเมืองแล้วพระโพธิสัตว์เองเนี่ยเห็นว่าความแก่มันเป็นแบบเนี้ยความเจ็บมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นความตายโอ้ความเป็นพระราชาความเป็นเจ้าชายสิ่งที่มีหมดทุกอย่างที่เรียกว่าดีเนี่ยมันจะต้องจบลงที่ความตายถ้าเป็นคนที่มีความโลภมากมีความเห็นแก่ตัวขาดปัญญาพอรู้ว่าเจ็บมันเป็นแบบนี้พอรู้ว่าแก่มันเป็นแบบนี้พอรู้ว่าตายมันเป็นแบบนี้บางคนโลภขึ้นรีบกินให้มันเต็มที่รีบกอบโกยให้มันเต็มที่เดี๋ยวพอแก่แล้วเดี๋ยวตายแล้วไม่ได้อันนี้คือคนที่มีความคิดแบบขาดปัญญาแบบคนพาลแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยสะสมบารมีเนี่ยเรียกว่าปัญญาบารมีมาเต็มแล้วอะเจ้าชายสิทธัตถะสะสมบารมีมาเต็มแล้วเพราะฉะนั้นความคิดแบบนี้จะไม่มีทางเกิดขึ้นกับเจ้าชายเจ้าชายคิดได้แล้วว่าโอ้ตายแล้วเราใช้ชีวิตมาตั้ง30ปีแล้วตอนที่ออกบวชเนี่ยอายุ29เราใช้ชีวิตมาเนี่ยต้อง30ปีแล้วเนี่ย
อนาคตเนี่ยเราก็จะเดินทางไปสู่ความแก่เราจะสามารถรับรู้ความสุขจากความแก่ได้น้อยลงละทำยังไงเราถึงจะไม่แก่ในที่เราจะพูดว่าท่านไปอธิบายยังไงให้กับอัญญาโกฏัญญะฟังทำยังไงเราถึงจะไม่เจ็บทำยังไงเราถึงจะไม่ตายเพราะด้วยความที่คนเราทุกคนเนี่ยรักชีวิตรักความสุขมันก็จะพยายามรักษาความสุขนี้ไว้ไม่ได้เฉพาะแต่พุทธศาสนาเท่านั้นที่พยายามรักษาความสุขแบบนี้ศาสนาอื่นๆทุกศาสนาก็พยายามที่จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะอยู่เหนือความแก่อยู่เหนือความเจ็บอยู่เหนือความตายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีใครทำสำเร็จจนพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไปเจอกับสมณะคือนักบวชก็เห็นแล้วว่าเอ้ยอันนี้แหละคือทางออกที่จะทำให้เราเนี่ยไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเห็นคนป่วยเห็นคนเจ็บเห็นคนป่วยเห็นคนแก่เห็นคนตายเห็นสมณะเป็นทางออกมาพูดถึงอนุพุทธิกถาต่อว่าพระพุทธเจ้าก็จึงมองจึงอธิบายว่าให้กับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ฟังเรื่องของธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่าเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยความทุกข์เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยความทุกข์คือความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความเกิดเป็นทุกข์มันเกิดขึ้นมาแทนตอนที่ประพาสเมืองเนี่ยเทวทูตทั้ง4เนี่ยที่แสดงให้เห็นแล้วก็ออกบวชเนี่ยคือความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็สัมมณะแต่พอมาแสดงความทุกข์ในอริยสัจเนี่ยกลายเป็นเกิดเป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายแทนความเกิดเนี่ยขึ้นมาแทนกับสัมมณะเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้หลักของปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทเนี่ยว่าด้วยเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วมันเป็นทุกข์เพราะความเกิดนี่แหละที่มันทำให้เกิดความแก่เกิดความเจ็บเกิดความตายขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมักจะเกิดสภาวะของจิตที่มันเป็นความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเกิดความล่ำไรลำพันอย่างคนที่มีความผูกพันอะไรมากๆอะเคยเห็นคนอกหักไหมคะสวัสดีค่ะคุณลิสานะคะเคยเห็นคนอกหักไหมคะล่ำไรลำพันโอดควรอยู่อย่างนั้นอะถึงจะไม่ได้แสดงอาการโอดควรแต่หัวใจมันโอดควรโอดควรจะตายบางคนตายเลยด้วยซ้ำนะล่ำไรลำพันไม่สบายกายความไม่สบายกายเป็นทุกข์จริงๆแล้วคำว่าเป็นทุกข์ในการไม่สบายกายเนี่ยมันทุกข์ตั้งแต่กายแล้วพอกายเป็นทุกข์ปุ๊บใจมันก็เป็นทุกข์ด้วยความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจความคับแค้นใจเนี่ยเป็นสภาวะที่ต้องอยู่กับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยไม่ชอบเราไม่ชอบสิ่งไหนนะเราต้องอยู่กับสิ่งนั้นมันรู้สึกคับแค้นใจนะความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์คนเราเกิดมามันมีบุญไม่เท่ากันต้องว่าเรื่องของบุญเมื่อบุญไม่เท่ากันเนี่ยมันไม่ได้ว่าทุกคนเกิดมาเนี่ยจะสมความปรารถนาทุกคนนะคะความปรารถนาเนี่ยมันจะสมหวังหรือไม่สมหวังมันขึ้นอยู่กับบุญเราเคยไปสนับสนุนเคยไปช่วยเหลือให้คนสมความปรารถนาเราเคยทำให้คนอื่นสมความปรารถนาเราเคยมีส่วนร่วมในความปรารถนาคนอื่นๆเมื่อถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งก็จะมีคนเนี่ยมาช่วยให้เราเนี่ยสมความปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยวันหนึ่งไม่ทำอะไรเลยไปขัดความปรารถนาของคนอื่นเขาไม่มีอะไรทำก็ไปขัดความปรารถนาของคนอื่นเขาแล้วตัวเองมาอยากหรืออยากปรารถนาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งที่มันจะสมหวังมันก็จะมีอะไรมาตัดออกเหมือนกับที่เราเคยตัดความสำเร็จของคนอื่นเขาคุณเคยตัดความสำเร็จของคนอื่นเขายังไงคุณก็จะถูกตัดความสำเร็จของตัวเองอย่างนั้นคุณจะไม่มีทางสมความปรารถนาเ
ราะความปรารถนาการสมความปรารถนาเป็นเรื่องของบุญส่วนความไม่สมความปรารถนาเป็นเรื่องของวิบากกรรมอกุศลถ้าคุณเคยทำกรรมไว้อะคุณไม่มีทางสมความปรารถนาหรอกค่ะไม่มีทางต้องบอกแบบนั้นนะคะถ้าเรายังเห็นคนอื่นก็มีความสุขอยู่แล้วเรายังไปขัดเขาไปอะไรเขาอยู่ให้เขามีความทุกข์ให้เขาไม่สมความปรารถนาเนี่ยเราเองก็เตรียมตัวที่จะไม่สมความปรารถนาต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกันไม่ต้องกลัวนะคะความคับแค้นใจความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นเป็นทุกข์ทีนี้เนี่ยในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเนี่ยพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโดยย่อทั้งหมดเนี่ยมันเป็นทุกข์แบบภาพรวมเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดเป็นภาพรวมแต่พระพุทธองค์ทรงสรุปไว้สำคัญไคลแม็กซ์สำคัญคืออุปทานในขันธ์5เป็นทุกข์อันเนี้ยนักบรรยายทุกคนเนี่ยหรือคนที่แสดงธรรมเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าอุปทานคำว่าขันธ์5คำว่าเป็นทุกข์คืออะไรอุปทานคืออะไรอุปทานคือสภาวะธรรมที่ยึดมั่นถือมั่นอุปทานเกิดจากอะไรอุปทานเกิดจากตัณหาเมื่อมีตัณหาแล้วจึงมีอุปทานอุปทานคือผลที่เกิดขึ้นจากตัณหาถ้าไม่มีตัณหาอุปทานก็ไม่มีทางเกิดอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยการเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยจะไม่ยากแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยการเจริญสติปัฏฐาน4จะยากเพราะมันไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรขันธ์5คืออะไรขันธ์5คือกายกับใจกายมี1คือรูปใจมี4แบบคือ1ไอ้ตัวที่มันใส่ความรู้สึกต่างๆคือเรียกว่าจิตหรือวิญญาณวิญญาณเนี่ยเป็นการรับรู้อารมณ์แล้วก็มีตัวเวทนาสุขทุกข์มีตัวสัญญาความจำมีตัวปรุงแต่งจิตที่เป็นกุศลกับอกุศลอันนี้คือใจไอ้เจ้าคุณสมบัติ5อย่างเนี้ยมันเป็นเขาเรียกในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าปรมัตถธรรมไอ้5อย่างนี้แหละที่มันเป็นที่ตั้งของชีวิตเราทั้งชีวิตเลยตื่นขึ้นมาใช้ไอ้นี่แหละ5อย่างเนี่ยแต่ด้วยความที่เราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมีอุปทานเมื่อใจมีอุปทานแล้วเนี่ยเราจึงเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันธ์5เป็นทุกข์แบบนี้ฟังยากไหมคะฟังยากเนาะแต่ต้องขออนุญาตอธิบายแบบนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาต่อไปค้นคว้ารายละเอียดต่อไปในอนาคตอุปทานในขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เนี่ยเป็นทุกข์เมื่อเราเข้าใจว่าอะไรคือความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5เราก็จะรู้แล้วว่าเหตุที่ทำให้เกิดอุปทานเนี่ยคืออะไรคือตัณหาพระพุทธองค์จึงทรงแสดงต่อไปว่าเพราะตัณหาเนี่ยเป็นสมุทัยถ้าไม่มีตัณหาเนี่ยจะไม่มีทางเกิดทุกข์อันนี้คือแสดงให้ปัญจวัคคีย์เห็นโครงสร้างของความทุกข์และหลังจากนั้นมาเนี่ยข้อที่2กับข้อที่3กับข้อที่4เนี่ยคือนิโรธกับมรรคเป็นหนทางของการดับทุกข์แบบพระพุทธศาสนาแหละอันนี้แหละที่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยรู้เพิ่มเติมมาจากที่เคยศึกษามาตลอดชีวิตแล้วไม่รู้นิโรธกับมรรคเนี่ยเป็นวิธีการออกจากทุกข์ตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าวันนี้เวลาหมดค่ะไม่สามารถอธิบายได้วันนี้ทางวัดภูจวงจะมีการประชุมคณะกรรมการแล้วก็ญาติโยมที่จะมาประชุมมาเตรียมงานกฐินนะคะก็เป็นอีกวันนึงที่เราจะต้องเตรียมงานกันขอเชิญชวนสมาชิกญาติธรรมที่อยากจะมาช่วยงานก็มาประชุมกันแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่วันนะคะพี่วันอุทัยวันประธานศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อมวลชนของเราที่นครสวรรค์สูญเสียคุณยายคุณแม่ไปเมื่อคืนตอน2:00ขอแสดงความเสียใจกับพี่ด้วยค่ะนะคะวันไหนถ้ายังไงเนี่ยก็คงจะไปรวมกิจกรรมหรือไปร่วมทำบุญกับคุณยายนะคะเดี๋ยวต้องดูเวลาที่พี่กำหนดมาอีกทีนึงขอแสดงความเสียใจไปณโอกาสนี้นะคะกับการสูญเสียเพราะว่าคุณยายเองเนี่ยก็เคยเจอกันพี่วันได้พาคุณยายมาที่นี่เหมือนกันขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะคะขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ตัวเองเนี่ยได้สะสมอบรมมาตลอดให้มีส่วนให้คุณยายเนี่ยได้ไปสู่สุคติ
โลกสวรรค์นะคะเพราะคุณยายก็เป็นผู้ที่ใฝ่ในบุญอยู่ตลอดเวลานะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชนิดวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ